ถึงหลวงพ่อเฉลิมเดี๋ยวผมพูดถึงหลวงพ่อเฉลิมก่อนท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับพระโบราณคณิตสอนนะหรือหลวงพ่อเฉลิมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดพญาติการามตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศิษย์สายพุทธคมของหลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นท่านมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2564ที่ผ่านมาสิริอายุ97ปีถ้าพูดถึงวัดพญาติการามหรือวัดพญาติเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วไปวัดพญาติเดิมเรียกวัดพบญาตินะเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวัดนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกันหลวงพ่ออั้นนะหลวงพ่อเผารวมไปถึงหลวงพ่อเฉลิมองค์นี้ด้วยนะครับซึ่งสืบทอดพุทธาคมสายวัดพญาติไว้อย่างเต็มเปี่ยมหลวงพ่อเฉลิมท่านเป็นพระที่สันโดษนะครับมักน้อยไม่หวังลาภยศนะเคารพครูบาอาจารย์เหนือสิ่งอื่นใดเป็นที่สุดท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่ออั้นวัดพญาติได้รับการเล่าเรียนตำรับตำราในสายของหลวงพ่อกันมาจนหมดสิ้นรวมถึงวิชาเอกของสำนักคือวิชาชาตรีเก้าเฮและยันจักรพรรดิตราธิราชซึ่งกล่าวว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในปัจจุบันนะครับหลวงพ่อเฉลิมท่านเป็นพระที่มีความเมตตากรุณาเป็นอย่างมากท่านได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาจนเรียนสำเร็จจบปริญญาหลายต่อหลายคนนะครับและเหรียญที่หลวงพ่อเฉลิมสร้างเนี่ยก็มีหลายรุ่นเด่นๆเนี่ยนะครับอย่างเหรียญใบเสมารูปเหมือนหลวงพ่อกันรุ่นปี2536ที่มีประสบการณ์ทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่เรื่องลือนะครับท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนของท่านเท่าไหร่นักนะครับท่านมักจะให้ออกรูปเหมือนของครูบาอาจารย์มากกว่าโดยกล่าวอย่างถ่อมตนว่าขอบารมีครูบาอาจารย์แต่ตัวท่านเองเป็นผู้เสกอธิษฐานจิตทุกรุ่นและพระทุกรุ่นของท่านนั้นเนี่ยนะครับจะปรกอธิษฐานจิตเดี่ยวตามที่ท่านได้ร่ำเรียนมาเคยมีลูกศิษย์ถามว่านะครับทำไมไม่นิมนต์พระหลายรูปมาเสกท่านกล่าวว่าถ้าไม่แน่จริงรับผิดชอบชีวิตพวกแกไม่ได้หรอกนะท่านพูดอย่างนั้นนะครับเมื่อพูดถึงวัดพญาติการามหรือวัดพญาติทำให้ผมหวนนึกถึงเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อกันวัดพญาติซึ่งมีค่านิยมเล่นหาค่อนข้างมากทีเดียวติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อกันวัดพญาติกับเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อกันผมบอกแล้วรายการผมนะครับรายการผมเนี่ยผมจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องแล้วเกี่ยวโยงให้ท่านได้ติดตามแบบเกาะไม่ตกกระแสนี่ท่านได้นะได้รู้เรื่องราวของหลวงพ่อเฉลิมท่านก็ต้องได้รู้เรื่องราวของหลวงพ่อกันวัดพญาติตรงนี้นะผมพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเดินมาเป็นแบบปัจจุบันเพราะถ้าเอาหลวงพ่อกันมาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนะมันเป็นอดีตแล้วแต่พอเอาหลวงพ่อกันมาใส่ไว้กับหลวงพ่อเฉลิมกลายเป็นปัจจุบันฮะนี่คือสิ่งที่ผมซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าววงการพระมาตลอดผมจะต้องนำเรื่องราวของอดีตมาผสมผสานแล้วให้เป็นปัจจุบันท่านจะได้ติดตามกันได้ฮะอย่างคนติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อเฉลิมก
ก็ได้ติดตามเรื่องราวของวัดพญาติซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าเป็นจะบอกว่าเป็นสำนักตักศิลาก็ว่าได้นะครับมีเกจิอาจารย์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำไมหลวงพ่อเฉลิมท่านถึงไม่ค่อยนิยมให้สร้างนะรูปเหมือนของท่านเพราะว่าครูบาอาจารย์ของวัดพญาติเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆทั้งนั้นเลยแล้วเป็นเกจิที่มีเหรียญราคาแพงมากแล้วเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อกันผมเอาเรื่องนี้มาพูดถึงเพื่อให้ท่านได้ศึกษาสะสมทั้งของเก่าและของใหม่แล้วเดี๋ยวนี้นะผมจะบอกให้นะครับคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นของเก่ามากมายนักแล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นพระในฝันส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นที่ย้อนยุคหรือที่ทำที่หลังอย่างเนี่ยนะครับหลวงพ่อกันเนี่ยหลวงพ่อเฉลิมท่านทำหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยใครอยากได้หลวงพ่อกันในรุ่นของหลวงพ่อเฉลิมก็ยังราคาไม่สูงนักก็สามารถที่จะหาบูชาได้ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัตถุมงคลที่เขาเล่นหาไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุมงคลที่ทันเกจิอาจารย์องค์เก่าๆท่านเห็นไหมครับว่าอย่างวัดสะพานสูงอ่ะหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมที่สร้างขึ้นใหม่ๆได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับเหรียญ400 500 600ขายง่ายเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเด็กวัยรุ่นนะนิยมเอามาเปิดให้เช่าบูชาแล้วมีมาเปลี่ยนมือกันนะมีการนำมาไลฟ์สดนะจำหน่ายซึ่งเป็นปีที่สร้างที่หลังแล้วก็เสกที่หลังไม่ทันท่านแต่ได้รับความนิยมผมเชื่อว่าหลวงพ่อกันก็เช่นกันฮะก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านติดตามนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อกันวัดพญาติการามหรือวัดพญาติหรือวัดพบญาตินะครับผมได้มีรายงานพิเศษที่เกี่ยวกับนะเหรียญยอดนิยมประวัติหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อกันกิตติศัพท์คงกระพันหายากภาษีดีกว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกันท่านเป็นชาวเมืองกรุงเก่าอยุธยาโดยกำเนิดเกิดเมื่อประมาณปีพ.ศ.2390อายุอ่อนกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราว5ปีเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง3คนของนายอินและนางชั้นเดิมมีชื่อเรียกขานว่าอู๊ดแต่บิดาเห็นว่าเป็นเด็กเฉลียวฉลาดและกล้าหาญจึงเปลี่ยนตั้งนามให้ใหม่ว่ากรันเรียนหนังสือและวิชาช่างในสำนักวัดประดูทรงธรรมกับหลวงพ่อม่วงซึ่งเก่งทางกรรมฐานและเคยทำตะกุดพิชัยสงครามถวายรัชกาลที่5เมื่อเป็นหนุ่มศึกษาวิชากระบี่กระบองและอาวุธไทยโบราณทุกชนิดตั้งแต่คาบเดี่ยวคาบสองมือหอกแหลมหลาวง้าวโตมอนไปจนถึงมวยไทยเวลารำกระบี่กระบองหรือรำกองได้รับเสียงชื่นชมว่าสวยยิ่งนักเพราะท่านเคยเล่นโขนเป็นตัวหนุมานในโรงของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรมาก่อนเป็นผู้รักการต่อสู้เป็นนักเลงจริงเป็นที่ครั่นครามของคนทั่วไปแต่ครั้งเมื่อโยมบิดามารดานำไปอุปสมบทก็ละวางอาวุธและความเป็นนักเลงขมังอาคมเป็นพระพุทธบุตรได้อย่างประเสริฐและไม่ได้ศึกออกมาจากผ้าเหลืองจนมรณภาพ
ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ27ปีที่วัดโรกยะสุทธาสาราปูนโดยมีพยานไตโรคสะอาดเป็นพระอุปัชฌาย์พระกุศลธรรมธาดาวัดขุนยวนกับพระอธิการชื่นวัดพยาติการามเป็นคู่สวดได้รับฉายาธรรมโชติซึ่งแปลว่าผู้สว่างในทางธรรมหลังบวชแล้วได้ติดตามพระอธิการชื่นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพญาติร่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานเวลาออกพรรษาก็ถือธุดงค์เป็นวัดไม่ค่อยอยู่ติดวัดใกล้เข้าพรรษาก็กลับมาวัดเสียครั้งหนึ่งแม้ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ยังออกธุดงค์จนกระทั่งอายุมากขึ้นจึงได้หยุดความรู้ของท่านทั้งด้านอาวุธโบราณและมวยไทยไปจนถึงวิชาอาคมเล่าเรียนมาจากหลวงพ่อเท่ารอดหรือหลวงพ่อเท่ารอดเสือวัดประดู่ในทรงธรรมอาจารย์เดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสำหรับวัดประดู่ทรงธรรมนับเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาเพราะมีตำรับตำราสมุดข่อยตกทอดมาแต่ครั้งสมัยอยุธยามากมายลูกศิษย์หลวงพ่อกันที่ได้ศึกษาจากตำราสำนักนี้เช่นหลวงปู่ศรีวัดสะแกและพระอาจารย์เฮงไพวันเมื่อท่านยังแข็งแรงอยู่นั้นสำนักวัดพยาติการามผลิตนักกระบี่กระบองอันมีชื่อกล้องไม่เคยแพ้ใครให้ได้อายแถมยังมีความคงกระพันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิชาชาตีที่เรียกกันว่าก้าวเฮหรือเฮกังกุ่งซึ่งเป็นวิชาชักยันแบบแขกนั้นเป็นวิชาที่ขึ้นชื่อนอกจากจะแทงตีไม่เข้าแล้วกระดูกไม่หักอีกด้วยในหนังสือวิชาคงกระพันชาตีของอาจารย์เทพสาริกบุตรได้กล่าวถึงวิชาชาตีและหลวงพ่อกันวัดพญาติไว้ว่าวิชาชาตีแตกต่างกับวิชาคงกระพันคงกระพันฟันแทงไม่เป็นอันตรายจริงแต่ก็ยังมีความเจ็บปวดรวดร้าวบ้างสำหรับวิชาชาตีนั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเป็นวิชาที่ทำให้ตัวเบาและของหนักต่างๆที่จะมากระทบตัวเราก็เบาไปหมดคนที่สำเร็จวิชาชาตีนั้นสามารถโรดกระโดดได้สูง3วาก็มีวิชานี้ไม่ใช่เสกอาพัดเช่นวิชาคงกระพันเป็นวิชาใช้แต่งตัวคือบริกรรมคาถาแล้วเอามือทั้งสองลากไปตามตัวเรียกว่าชักยันอาจารย์ชาตีที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือท่านอาจารย์กันวัดพญาติกรุงเก่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรก็เสด็จไปทรงศึกษาที่สำนักนี้วัดพญาติการามหรือชื่อเดิมว่าวัดพบญาติเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองกรุงเก่ามาตั้งแต่อดีตแม้สงครามเสียกรุงจะทำให้วัดหยุดความเจริญไปพักหนึ่งแต่ก็กลับมาเจริญอีกในที่สุดด้วยบารมีของหลวงพ่อกันเพราะแม้รูปลักษณ์ท่านจะเป็นนักเรงโบราณหน้าตาค่อนข้างดุพูดจาตรงๆแรงๆแต่ความเมตตานั้นเป็นยอดท่านชอบเลี้ยงสัตว์เช่นลิงนกสุนัขแมวกาไก่และชนีสัตว์ทุกชนิดจะเชื่องแม้กระทั่งอีกาซึ่งเป็นสัตว์ที่ปราดเปรียวท่านเสกข้าวสารให้อีกากินทุกวันจนคุ้นกันพอได้เวลาก็มาจับที่หน้าต่างกุฏิคอยรับอาหารจากมือท่านไปไหนมาไหนก็จะบินมาเกาะบาและบินตามไปเหมือนไก่เชื่องนอกจากนี้เมื่อท่านพายเรือไปบิณฑบาตอีกาจะเกาะกาบเรือและหัวเรือเป็นแถวชาวบ้านมองเห็นมาแต่ไกลก็จำได้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ต่างจาก
พระองค์อื่นลูกศิษย์ของท่านในสมัยนั้นมีหลายพวกทั้งมาเรียนวิชาอาคมเรียนกระบี่กระบองป้องกันตัวหรือไม่ก็เรียนกองยาวในพิธีบวชหน้าสงกรานต์แห่ผ้าป่าและกฐินวิชาเหล่านี้ท่านลงมือสอนด้วยตัวท่านเองทั้งสิ้นสิทธิ์ที่สืบทอดพุทธาคมไว้แบบเต็มๆก็คือหลวงพ่ออั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดพญาตรูปต่อมาซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามกรุงเทพหลวงพ่อกันถึงการมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2477รวมสิริอายุ87ปี60พรรษามีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่หลวงพ่อกันจะมรณภาพอีกานับร้อยนับพันตัวมาออกันทั่ววัดส่งเสียงระเบ่งเสียงแซ่พอท่านสิ้นลมอีกาเหล่านั้นเงียบเสียงเป็นปิดทิ้งแล้วโผบินจากไปเป็นกลุ่มๆครั้นพอถึงวันชาปนกิจสังขารหลวงพ่อกันรุ่งขึ้นมีการทำบุญอัฐิอีกาก็กลับมาอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายพวกมันบินมาเกาะที่เชิงตะกอนและบริเวณลานวัดจากนั้นก็พากันบินวนไปรอบๆอยู่3รอบและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครได้เห็นอีกาที่วัดพระยาติการามอีกเลยในชีวิตหลวงพ่อกันสร้างวัตถุมงคลโด่งดังที่สุดคือเหรียญรุ่นแรกปีพ.ศ.2469เรียกว่าเหรียญเสมาพิมพ์หลังขอเบ็ดเพื่อหาทุนสร้างโบสถ์ด้านหลังเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อกันนั่งขัดสมาธิอยู่บนตั่งขาสิงห์ล้อมรอบด้วยอักขระนะโมพุทธายะมีกนกข้างซ้ายและขวากรอบนอกเป็นเม็ดไข่ปลาโดยรอบซ้อนกันสองชั้นและมีอักขระว่าหลวงพ่อพระอุปชากันวัดพญาติด้านบนอ่านตามขวางว่าพ.ศ.2469ด้านหลังตรงกลางเป็นยันเทาะขัดสมาธิมีอักขระหอมสี่ตัวพุทธสังมิด้านล่างสุดมีตัวนะล้อมรอบด้วยอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถจำนวนสร้างทั้งหมดเพียง 3,137 เหรียญมีเนื้อเงินองค์ทอง12เหรียญเนื้อเงินองค์นาค25เหรียญเนื้อเงิน100เหรียญและเนื้อทองแดง 3,000 เหรียญได้เงินทําบุญสร้างโบสถ์ทั้งหมด 5,000 บาทแต่ปัจจุบันเหรียญทองแดงเช่าหากันเป็นหลักแสนหากสภาพสวยๆก็อาจจะถึงหลักล้านได้ทั้งที่เมื่อแรกออกนั้นราคาแค่1บาทแม้วัตถุมงคลที่สร้างหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วก็มีราคาค่างวดเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญกลมปีพ.ศ. 2478เหรียญยันตะก้อปีพ.ศ. 2483และเหรียญรุ่นชาตีปีพ.ศ. 2507ก่อนหน้านั้นในบรรดาเซียนพระคณาจารย์ดังของเมืองไทยเหรียญเสมาหลวงพ่อกันรุ่นแรกวัดพญาติการามตำบลไผ่ลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกจัดวางให้เป็นอันดับหนึ่งในชุดเบญจภคีเหรียญถือเป็นเหรียญเก่าที่มีค่านิยมและราคาเล่นหาของบรรดานักสะสมวัตถุมงคลประเภทเหรียญสูงที่สุดต่อมาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบางขุนเทียนถูกโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากมีศิลปะที่สวยงามกว่าสำหรับเซียนวัตถุมงคลประเภทเหรียญนั้นไม่อาจขาดเหรียญใดเหรียญหนึ่งไปได้เพราะเป็นเหรียญที่หาของแท้ได้ยากหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กันวิชาท่านไม่เบาทั้งคู่วัตถุมงคลก็มีพุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันโดยเฉพาะกิตติศัพท์ในเรื่องคงกระพันชาตียิงฟันแทงไม่เข้าแต่ในเรื่องหายากนั้นเหรียญหลวงพ่อกันจะมีภาษีกว่า